ไม่ดูไม่ได้เลยค่ะเพราะแค่ฉากเปิดตัวเจอกันครั้งแรก3พระนางปบธนวัฒน์พลอยเชอร์มานและจุ๋ยวรัฐยาก็มากับลมร้อนสุดฮอตรับซัมเมอร์กันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนโอลหม่านกันกลางโรงพยาบาลกับแอคซิเดนท์หลายรูปแบบสาวพลอยเสียสามีจอมเจ้าชู้คนล่าสุดแจ๊บเพนเพชรแต่ตอนมารับศพระหว่างทางดันเกิดอุบัติเหตุและบังเอิญเจอกับพระเอกป๊อปสุดเพอร์เฟครับขึ้นรถฝ่ายสาวจุ๋ยก็แอบคบหากับหนุ่มแจ๊บจนตั้งท้องแต่อุบเพื่อนยังไม่เปิดเผยท่าแท้นางเอกพลอยอยู่ในอาการสติแตกโชว์ฝีมือสุดเหวี่ยงเพราะได้รู้ความจริงบางอย่างในฉากนี้โดยที่พระเอกป๊อปเองเป็นชายกลางที่น่าจังงังกับความเข้มข้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดม่านแซบสมศักดิ์ศรีผู้จัดจอมยุทธหญิงแอนทองประสมจริงๆค่ะคือเราจะมาเอาของมาคืนเขาแล้วแบบบังอ่ะบังเอิญว่ามาเจอเขาพอดีเหตุการณ์นี้พอดีก็เลยรู้ว่าจริงแล้วชีวิตของกระหลัดน่าสงสารนะซีนนี้น่าเป็นซีนหินของพี่พลอยมากกว่าเพราะมันมีหลากหลายอารมณ์นะคะส่วนจุ๋ยจะเป็นอารมณ์แบบเสียใจอย่างเดียวไงยังไม่เปิดเผยท่าแท้ตัวเองอ่ะยังคงเก็บความเรื่องลูกเอาไว้คือวันแรกใครพลาดเนี่ยไม่ได้เลยห้ามเลย